คือตอนนี้ไม่ได้นัดแล้วยาผู้ใหญ่เติมให้มาแล้วป่วยวันนี้ครับ452คนไม่มีค่ายาไม่มีนะครับพอจะมาใบ2ครับเขาเอามาไปที่นี่หมดเลยจะไปอ่ะมีค่ายาก็คงจะต้องใช้เวลาที่นี่ยาแก้วก็คือทยอยโทรเรียกให้มาแล้วครับก็แก้ปัญหาทางนั้นแล้วครับแก้ปัญหาคนหลายครับในโรงพยาบาลคือเทียบเลยคนมานั่นนะคนมาหาหมอมีสำคัญครับเป็นยังคือมาหลายมื้อของมื้อนี้ยาเบาหวานเนี่ยครับเขาจะนัดมาเอายาคนก็เลยมาหลายมื้อหลายกว่าเก่าปกติบ่หลายปานนี้เด้กันวันธรรมดามื้อนี้มันสำคัญอีหลีเอ้าคนที่มาหลายเช้าเลยถามเฒ่าย่านึงว่าโทรบ่รับผมมายาวันเต็มกระตาแล้วมึงเต็มถุงตาตัวแบบเจ้าก็มาท่วมมือเขาเอายาวันนี้มาท่วมเขาเจ้าปกติมันในเมื่อบ้านแล้วเนี่ยแล้วป่านี่หอดวันจนใบมึงจะขอใบสองเลยเพิ่งได้ยืนเพิ่งได้ยาที่สำเร็จเจ้าหมอนัดให้มาหลับสองเดือนสองเดือนเท่านั้นยาได้เป็นร้ายไปนี่นี่ถือว่าได้ปกติบ่นี่ปกติจ้ะปกติกับสำเร็จจ้ะเคยได้ยาบ่ครบหรือว่านัดหน้าใหม่บ่บ่จ้ะเคยได้ยินข่าวว่าลุงคนป่วยคนอื่นได้ยาบ่ครบเคยได้ยินบ่ก็เห็นในเฟซนั่นน่ะจ้ะคือเห็นว่าจังได๋เพิ่นว่าจังได๋ว่าได้ยาบ่ครบครับโรงพยาบาลนําของของการครับที่โครงการที่คนมีทุกปีสมเด็จจะมาวันที่2กรกฎาคมน่าจะมาวันนี้แล้วยาขึ้นยาครับเฉพาะตัวที่เราขาดเพราะเราก็บ่ได้ขาดทั้งหมดมันไม่ซื้อยาไปสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับเราก็ประเด็นเรื่องยานะครับณปัจจุบันเรามียาพร้อมให้บริการ 100% ครับเต็ม 100% ก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ตรวจราชการนะครับได้มอบให้ท่านสาธารณสุขนิเทศลงมาดูแลเราเมื่อวันอาทิตย์ที่4ที่ผ่านมานะครับท่านก็ได้มาติดตามและก็ให้นโยบายพร้อมกับสั่งการนะครับในการที่จะต้องจัดหายาให้พอเพียงทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวในปีงบประมาณ2563ทั้งปีนะครับตอนนี้เนี่ยจะมีรายชื่อพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ของคนที่ค้างยาไว้นะคราวนี้ทางฝ่ายบริษัทเขาคงโทรติดตามมารับยาตามรายชื่อที่ค้างเอาไว้ครับก็ขอยืนยันกับผู้ป่วยนะครับในอำเภอกำลังใส่ทุกท่านว่าจากนี้ไปนะเรามียาพร้อมให้บริการ 100% ครับเต็มตามกรอบที่คุณหมอสั่งครับ